สวัสดีครับในเลคเชอร์นี้จะมาสอนวิธีการเขียนโปรแกรม hello world ในรูปแบบของ windows form application นะครับซึ่งจะแตกต่างจาก console application ที่เราได้เรียนมาในเลคเชอร์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตอนนี้จะมีเรื่องของการใช้ gui เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนที่ต่อกับผู้ใช้ที่สวยงามมากขึ้นนะครับโอเคให้เราเปิด visual studio ขึ้นมาเลยครับกด create new project นะครับ จากนั้นในส่วนด้านบนนะครับตรงคอนโซลตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นเดสก์ท็อปนะครับให้หาคำว่า Windows Form นะครับตรงนี้เห็นไหมครับ Windows Form App แล้วก็ในวงเล็บว่า .net framework นะครับให้ดับเบิลคลิกไปเลยนะครับตรงนี้ก็ตั้งชื่อว่านะครับ Hello World นะครับ จากนั้นในส่วนของโลเคชันตรงนี้เราได้กําหนดไว้แล้วนะครับจึงไม่ต้องไปเปลี่ยนอีกนะครับส่วนถ้าท่านใดข้ามมาดูในเลคเชอร์นี้เลยก็แนะนําให้กลับไปดูในเลคเชอร์ที่ผ่านมานะครับการตั้งค่าโลเคชันนะครับผมส่วนใน n e t framework version ตรงนี้โปรแกรมจะจําให้เราแล้วนะครับผมเราเพียงแค่ตั้งชื่อโปรเจกต์แค่นั้นเองนะครับคลิก create นะครับ โอเคนะครับตรงนี้จะสังเกตว่ามันมีแถบสีเหลืองเออสีส้มปรากฏด้านบนนะครับเกี่ยวกับสเกลลิงเพราะว่าตอนนี้หน้าจอของผมปรับไปที่250%ก็เลยมีการแจ้งเตือนก็ปิดไปเลยนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงด้านด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นฟอร์มนะครับที่โปรแกรมสร้างให้เรานะครับเป็นสิ่งแรกที่เราจะเจอนะครับสามารถยืดขยายได้ไหมครับฟอร์มหนึ่งเนี่ยนะครับ เราสามารถขยายได้ตรงนี้ครับตร,ตรงที่มีกรอบจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับลากขยายได้นะครับจะเล็กจะใหญ่ก็ได้ตามตามที่เราต้องการนะครับเวลาทํางานกับฟอร์มนะครับแนะนําให้แสดงทูลบอกขึ้นมาด้วยนะครับถ้าเราไม่เห็นทูลบอกก็ให้ไปที่วิวนะครับจากนั้นเลือกทูลบอกตัวนี้ไหมครับถ้าเราต้องการให้ทูลบอกนะครับ ปรากฏตลอดเวลาก็ให้กดตรงนี้นะครับออต้หาตรงนี้เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราทํางานกับฟอร์มเนี่ยตรงนี้จะสะดวกในการที่จะใช้คอนโทรลต่างๆนะครับถ้าเรากดอีกครั้งเนี่ยเจ้าทูลบอกตรงนี้จะซ่อนนะครับแบบนี้เห็นไหมครับในการออกแบบนั้นทูลบอกก็ควรที่จะเปิดไว้เลยนะครับแบบนี้ทูลบอกนั้นก็จะเก็บพวกนะครับคอนโทรลต่างๆอย่างเช่นปุ่มนะครับเช็คบ็อก นะครับพวก radio button พวก label ต่างๆนะครับที่เราจะได้ใช้งานต่อไปนะครับอาจสามารถที่จะขยายตรงนี้ได้ไหมครับถ้ามันแคบเกินไปนะครับอันนี้เราเรียกว่า tool box นะครับผมจะลองลากปุ่มขึ้นมาอันหนึ่งดูนะครับเราสามารถที่จะกดแล้วก็ลากมาตรงบนฟอร์มได้เลยนะครับเมื่อลากมาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนขนาดได้นะครับ ยืดขึ้นยืดลงได้นะครับซ้ายขวาแบบนี้โปรแกรมก็จะตั้งชื่อให้เราอัตโนมัตินะครับตรงนี้ดูได้จากตรงไหนนะครับตรงตรงนี้นะครับ Property Window นะครับตรงนี้ถ้าไม่มีก็ให้คลิกขวาที่ตัว Control นะครับเลือก Property นะครับปึ๊บอ่า Property มาแล้วนะครับตอนนี้ปุ่มที่ผมลากมานั้นจะชื่อว่า Button หนึ่งนะครับตรงนี้ในกรณีที่มันหา ยากตรงนี้นะครับ่าสังเกตว่ามันตัวหนังสือมันไม่ได้เรียงกันนะครับผมก็จะแนะนําให้เรียงตามตัวอักษรตรงนี้นะครับตรง property window เนี่ยนะครับให้เรียงตามตัวอักษร A ไปถึง Z นะครับปึ๊บนะครับก็จะเรียงมาแบบ A B C เป็นเลยนะครับตรงนี้ A นะครับ D A นะครับ B C D แบบนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายก็จะมาที่ตัว V เนี่ยนะครับเรียงตามตัวอักษรไปนะครับ เวลาเราดูชื่อของคอนโซลก็ดูที่ property name ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับชื่อ button 1โปรแกรมจะตั้งให้เราอัตโนมัติถ้าผมลากมาอีกปุ่มหนึ่งนะครับจะ,กะเกิดอะไรขึ้นนะครับลากปุ่มมานะครับจะสังเกตว่าที่ property window นั้นโปรแกรมได้ตั้งชื่อให้เราแล้วเป็น button 2ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับโอเคอันนี้ผมจะลบไปก่อนนะครับก็ในส่วนของเลคเชอรนี้จะสอนการ เขียน Hello World นะครับโดยให้เราจะยกตัวอย่างเป็นใช้ปุ่มแล้วก็กดขึ้นมามีกล่องข้อความโชว์นะครับผมจะเซฟนะครับผมจะไม่เปลี่ยนชื่อคอนโทรลนะครับจะใช้ชื่อที่โปรแกรมตั้งให้มาก่อนเลยเพื่อให้ง่ายนะครับจากนั้นก็ผมจะคลิกที่ปุ่มนี้แล้วให้แสดงข้อความ Hello World นะครับที่กล่องข้อความก็ให้ดับเบิลคลิกที่ปุ่มได้เลยครับโปรแกรมจะทำการสร้างอีเวนต์บอททอน แล้วก็ตามด้วยอันดอร์สกอร์คลิกให้เราอัตโนมัตินะครับหมายความว่านะครับโปรแกรมจะทํางานก็ต่อเมื่อเราคลิกที่ปุ่มบัตเทิหนึ่งนี้นะครับก็คือเป็นโปรแกรมในลักษณะทํางานตอบสนองต่อเหตุการณ์นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับเมสเซจบล็อกธรรมดานะครับแสดงของข้อความเมสเซจบล็อกนะครับเราใช้อินเทลเลเซนต์ช่วยนะครับใช้ลูกศรขึ้นลงนะครับแล้วให มันไปโฟกัสตรงคําสั่งเมสเซจบล็อกากนั้นกดแท็บนะครับจากนั้นเราจะให้โชว์นะครับกด .show เห็นไหมครับในวงเล็บแล้วก็มีข้อความ String เห็นไหมครับโปรแกรมจะแจ้งบอกว่าสตริงเท็กตัวนี้ก็คือเมื่อเป็นสตริงก็ต้องอยู่ในนะครับดับเบิลโคดสตัวแบบนี้นะครับข้อความสตริงเราจะเก็บไว้ที่ดับเบิลโคดแบบนี้นะครับจากนั้นพิมพ์ข้อความ Hello World นะครับ หรือจะเป็นข้อความอื่นก็ได้นะครับแต่ในเลคเชอร์นี้เราสอน hello w o r l d โปรแกรมนะครับซึ่งก็เป็นโปรแกรมง่ายๆสำหรับการเริ่มต้นฝึกเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆนะครับ hello World จากนั้นเราก็ปิดท้ายคำสั่งด้วย semicolon นะครับอย่าลืมนะครับไม่งั้นจะเกิด error แบบนี้นะครับถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้จะพบ error นะครับ expect ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ s e มิ c ลอนหายนะครับก็เพิ่มเข้าไปนะครับแบบนี้ จากนั้นนะครับในโค้ดส่วนอืนอนนี้เราอย่าเพิ่งไปโฟกัสนะครับเพราะว่าเป็นโค้ดที่โปรแกรมสร้างมาให้เราอัตโนมัติเราโฟกัสเฉพาะจุดที่เราสนใจตรงนี้ก็คือบอทท่อน1นึ่งคลิกเนี่ยนะครับที่เราคลิกเข้าไปแล้วโปรแกรมสร้างอีเวนต์ให้เราตรงนี้นะครับถ้าในกรณีที่โค้ดมันเยอะแบบนี้ก็ยุบไปได้นะครับตรงนี้นครับเครื่องหมายลบเนี่ยนะลบแบบนี้ ก็ตอนนี้ผมจะขยายไว้ก่อนนะครับโอเคจากนั้นให้เราทำการเซฟแล้วก็ทดสอบสตาร์ทดูนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะพบว่านะครับกล่องข้อความจะไม่ปรากฏขึ้นนะครับถ้าเราไม่กดปุ่มนะครับเพราะว่าโปรแกรมอ่า w o w s o w s m อร่จะทำงานตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่จะทำให้ message box s โชว์ได้ก็คือ เราไปคลิกที่ปุ่มตัวนี้เท่นั้นนะครับลองคลิกดูครับต้องคลิกเท่านั้นนะครับถึงจะขึ้นนะครับ Hello World เห็นไหมครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นอ่า basic นะครับพื้นฐานเลยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเขียนโปรแกรมนะครับก็ไม่ต้องไปเขียนโค้ดให้มันยาวมากครับก็เริ่มต้นง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับแค่บรรทัดเดียวนะครับ พิมพ์คำว่า message box show นะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความ hello ให้ได้ก่อนนะครับโอเคครับใน Lecture นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกัน Lecture หน้านะครับขอบคุณมากครับ